เออพี่จะทำอะไรจะทำอะไรจะมีเล่นเล่นบ้างว้าวว้าวมีไหมมีไหมไม่อันนี้อัตคันโยกคือคันเรื่องราวของคันโยกมันก็มีเยอะนะครับผมนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านครับผมสวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปครับผมนะครับคลิปนี้พลาดไม่ได้แล้วครับผมเนาะพอดีมีน้องๆถามคนเข้ามาบอกว่าพี่หมูอยากพี่ตุ๋ยครับผมอยากให้พี่หมูคุยถึงเรื่องพวกเจ้าบริดนะครับบริดที่เป็นแบบว่าเป็นเทมโบโลกับฟอยล์โรดนะครับในฐานะที่พี่หมูอยู่ในวงการค่อนข้างเยอะแล้วก็ปราบเขาเรียกว่าปราบเจ้าฟอยล์โรดจนอยู่ครับผมนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเทมโบโลกับฟอยล์โรดส่วนบริดที่เป็นแบบทูโนเมติกอันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอันนั้นโยกไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมปัญหาก็คือครับเนื้อไม้ครับทั้งหมดเนี่ยการเล่นคันโยกทั้งหมดเนี่ยมันต้องคำนึงถึงเรื่องเนื้อไม้ด้วยครับผมเนี่ยอันนี้คือน้องๆอาจจะไม่รู้จักว่าอันนี้คือเทมโบโลนะครับผมนะเทมโบโลคือเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือจะเป็นฟอยล์โรดนะฟอยล์โรดนะครับผมมีรอบหัวนะลองไปเซิร์ชหากันดูครับผมนะพี่หมูครับยุคแรกๆที่พี่หมูเล่นเนี่ยพี่หมูใช้เป็นแบบเป็นเทมโบโลแบบนี้เริ่มต้นนี่ใช่ไหมเริ่มอย่างนี้เพราะว่าสมัยที่เล่นยังไม่มีล็อกหัวยังไม่มีแบบลักษณะแบบล็อกนัดแต่บางนอกมีแล้วนะอ๋อคือไว้ให้เล่นเขาเริ่มเล่นแล้วเริ่มมีฟอยล์โรแบบดุนแรกๆโยปี้ป้าปี้ป้าของบ้านเราไม่มีก็ไม่รู้ทำไงก็เล่นแบบเดิมๆนี้ไปก่อนครับยุคที่พี่หมูเริ่มเข้าวงการเนี่ยกีตาร์ของอะไรที่แบบเยอะที่สุดอะทรงไหนที่เยอะที่สุดทรงจริงๆเริ่มทรงที่เอ็ดดี้เวียให้เล่นจะเป็นทรงแรกที่มีกีตาร์นั้นแต่มือกีตาร์คนแรกที่เห็นคือแฟรงค์วีจากไมเคิลแชงเกอร์ก็เลยแต่ก็ไปทำทรงตาโต้ก่อนก็มีเห็นพี่หมูใช้แฟรงค์วีอยู่เหมือนกันเนี่ยแฟรงค์วีก็คือมันเรื่องฝังใจว่าเมื่อก่อนอ่ะเราก็เล่นแฟรงค์วีแฟรงค์วีเป็นตัวที่2ที่ไปทำจากลุงสมหมายเห็นกระโดดอ๋อตัวนั้นทำจากลุงสมหมายเหรอสองตัวเลยลุงสมหมายช่วยครึ่งนึงออกช่วยครึ่งนึงช่างใหญ่อันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยนะในยุคนั้นนะครับผมนั่นแหละและท่านอาจจะเกิดไม่ทันตัวผมเองก็เกิดไม่ทันนะครับผมนะครับก็โอ้โหแต่ในยุคนั้นเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะถ้าใครบอกว่าทำกีตาร์จากลุงสมหมายเนี่ยดีนะขอเคิร์นนี่ตรงแล้วไปดูนะครับผมนะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวอาจจะได้มีได้คุยกับพี่โบได้ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เพราะหลังๆมานี้รู้สึกว่าน้องๆทำกีตาร์กันเยอะนะครับหลายๆคนก็ทำกันเยอะแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาคุยถึงเรื่องเทมโบโลกับฟอยล์โรดพอยุคแรกๆเนี่ยพี่หมูใช้เป็นเทมโบโลเทมโบโลไม่ค่อยมีปัญหาก็ปัญหาก็คือเรื่องความเพี้ยนครับหรืออะไรนั่นน่ะความเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเนี่ยอันดับแรกเราต้องใส่ใจเรื่องการใส่สายการใส่สายก็มีหลายวิธีครับบางคนก็ใส่ให้รู้มันเป็นเรียงเหมือนที่จอดรถวนอ๋อหมายถึงข้างบนใช่ไหมข้างบนมันจะได้มีระเบียบเวลาโยกเงี้ยมันคล้ายๆมันซ้อนกันอยู่อย่างดีแล้วมันไม่ไปค้ำกันอยู่แล้วมันหลุดโป๊ะอย่างเงี้ยพอหลุดโป๊ะเสียงก็เพี้ยนอ๋อมันจะได้ไม่เพี้ยนจะได้เพี้ยนก็ใช้รอบให้น้อยที่สุดก่อนอ๋อเหมือนอันนี้ที่พี่หมูพูดถึงนะครับผมนะคือการคล้องสายตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะบางคนนี่พันจนแบบโอ้โหเป็นกระจุกปุ้งอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็หลุดใช้หลุดบล็อกปุ๊บมันก็เพี้ยนความจริงตัดสายพอประมาณผมจะตัดสายเนี่ยครับพอวิ่งมาถึงเนี่ยยาวขึ้นบางบน2นิ้วก็ตัดเลยแล้วก็ค่อยใส่แต่ถ้ามาสายบนเนี่ยมานิ้วนึงแล้วค่อยใส่ไม่บางคนเขาเข้าใจว่ากลัวว่ามันจะไม่แน่นเขาก็เลยแบบพันซะแบบโอ้โหเป็นกระจุกใช่เป็นป้งอยู่อย่างเงี้ยนะปัญหาเรียงสัก 3-4 รอบใน3สายล่างแล้วก็สัก2รอบ3สายบนมันก็ยังช่วยได้คือลูกบิดสมัยก่อนมันยังสู้สมัยนี้ไม่ได้มันก็พอประมาณแล้วก็ดิ้นรนต่อสู้กันแหละทำให้มันเพี้ยนน้อยที่สุดแล้วก็อันดับที่2คือสายเนี่ยที่พุ่งออกไปผ่านเจ้านัดตัวเนี้ยครับก็ควรจะตรงกับเอาตรงกับทูนิ่งไอ้ตัวนี้ด้วยลูกบิดตรงกับลูกบิดพอดีให้มันตรงแล้วก็เลี้ยวไปที่ลูกบิดเลยไม่ใช่แบบเอียงนิดนึงสายล่างเอียงเยอะหน่อยมันทำให้แบบสายมันจะไปติดค้างอยู่แถวเนี้ยอันนั้นไม่เพี้ยนอันนั้นพี่หมูพูดถึงหมายถึงว่าตัวที่ยังไม่มีล็อกนัดยังไม่มีตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็คือยักษ์ขนาด
ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมนะสายนี่ควรจะพาดผ่านไปเลยตรงไปเลยจะดีกว่านะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าเวลาอย่างเวลามีเบนสายเล่นเทคนิคต่างๆพวกนี้สายมันก็จะลูดไปลูดมาลูดไปลูดมาฮะใช่ไหมพี่หมูแต่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยไม่ตรงมันไปข้างเงี้ยมันก็มีโอกาสเพี้ยนได้ง่ายเพี้ยนแล้วมันไปเกาะติดอยู่อ๋อมันเนี่ยเวลาไปเลือกกีตาร์ที่เราคิดว่าเราจะเล่นแบบไม่ใช่เป็นฟอยล์โรดเนี่ยครับก็เลยต้องดูตรงหัวเป็นสำคัญอ๋อให้สายตรงไปที่ลูกบิดตรงเลยตรงที่สุดที่ตรงได้อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเหตุผลว่าหลายๆยี่ห้อนะฮะแม้ตัวของชาร์กเองก็ยังมีทำแบบว่าก็ใช้เทคนิคแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าสายมันต้องตรงเลยผ่านตรงเพราะว่าทำให้การเกิดการไหลลื่นขึ้นไปนะครับผมเนี่ยอันนี้ถือว่าได้ความรู้จากพี่หมูมากๆเลยครับผมเนี่ยก็เป็นหลักการทั่วๆไปที่แบบว่าทีมโรงงานกีตาร์เขารู้กันอยู่แล้วครับผมนะครับแต่บางโรงงานผมก็เห็นเขาทำเหมือนไม่รู้ไม่เขาก็อาจจะมีสไตล์ของเขาสายบางทีเนี่ยถ้าเราเล่นหุ่นเฟนเดอร์เนี่ยสายควรจะตรงมาอย่างนี้ฮะครับไม่เดี๋ยวบางทีพอถึงเลยนัดตรงหัวเนี่ยเอ้ยแยกไปอย่างอ้าวไอ้สายที่แยกไปเยอะก็จะค่อนข้างเยอะครับผมนะฮะไม่แน่เดี๋ยวจะมีทำแบบอาจจะทำคลิปแบบเจาะลึกไปว่าเนี่ยเรื่องของสายพาดผ่านนี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมนะจะได้อธิบายได้กว้างขึ้นนะครับผมนะพี่หมูไอ้เทมโมโลเนี่ยคือหลายๆคนมองว่าเขาจะโยกหน้าได้อย่างเดียวโยกหลังได้จริงๆโยกหลังได้โยกหลังได้เนี่ยมันโยกหลังยังไงในเทคนิควิธีการตั้งคันโยกเนี่ยผมจะตั้งเนี้ยสมมติเราตั้ง E เนี่ย E จนตรงเสร็จแล้วเราขายคันโยกเนี่ยตรงนี้ระดับของไม้ครับผมจะทำให้มันเป็นกระดกขึ้นมานิดนึงอ๋อให้ตูนมันเผยเยอะขึ้นมาหน่อยตั้ง E ตรง A D G จนตรงเรียบร้อยนะกระดกนิดนึงอ่ะพอเริ่มตรงเสร็จสายมันจะเพี้ยนไม่เพี้ยนไม่รู้ลองเล่นง่ายเล่นทักสาย3อ่ะโน้ตจีอ่ะสายเปล่าดีดแป้งแล้วผมก็กดโยกหลังให้มันเป็นตัว A พอดีอ๋ออันนี้คือวิธีผมนะครับคือเวลาผมเล่นโยกหลังจะได้พอดีไงเอจีแล้วก็มา A พอดีครับแล้วก็ระหว่าง G ไป A พอดีมันจะมีช่องว่างซึ่งเราทำให้เราแบบครับคลึงมันต้องเอียงขึ้นขนาดไหนมันถึงสามารถไป1เสียงได้ก็ G ไป A นี่ก็1เสียงเอาเอาเครื่องตั้งสายเป็นตัววัดความสูงมันล่ะครับมันก็โดดขึ้นไปหน่อยแล้วก็ถอยลงโอ้ยงี้เราต้องเซตกีตาร์ใหม่นะใช่ไหมต้องนั่งเซตไปอ๋อครับผมอยู่เวลาเซตอยู่บ้านเนี่ยไม่มีการมานั่งเซตหรอกครึ่งชั่วโมงเซตผมเห็นคู่มือของเขาน่ะคู่มือของเขาอย่างของตัว Fender เองเพราะว่านี่เราพูดถึงตัวสไตล์เป็นเทมโมโลส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่กับ Fender ส่วนใหญ่เห็นคู่มือของเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยตัวคานตรงนี้มันจะต้องระนาบไปกับบอดี้อย่างเงี้ยก็คืออันนั้นสแตนดาร์ดถูกต้องมั้ยพี่หมูใช่ถ้าระนาบเสร็จมันจะมีช่องน้อยนึงอาจจะมินไว้สำหรับคลึงไม่ใช่เขย่าละขอให้มีการสั่นมีสั่นของเสียงแต่ถ้ามาเล่นแบบสมัยลิชี่แบงค์มอรู้ไหมมันก็เริ่มไอ้ตรงเนี้ยมันมากมันน้อยแล้วแต่คนนะดึงขึ้นไปแต่เทคนิคของผมคือผมเอาแค่เสียงเดียวอะต้องยกขึ้นพอยกขึ้นเสร็จกดแนบบอดี้ได้โน้ตหนึ่งเสียงพอดี G สูงขึ้นเป็น A แต่บางคนอาจจะเป็น A sharp หรือไป2เสียงก็ได้แล้วแต่เขาผมเคยเห็นนานมากแล้วก็มีคนไปแบบดราม่ากันว่าเฮ้ยไปหาช่างแล้วช่างเมื่อตั้งสูงขึ้นแบบเนี้ยอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่ายังไงนะเขาก็จะชอบพูดแบบนั้นคือที่ผมตั้งแบบนี้คือผมเป็นคนเล่นด้วยไงจะรู้ว่ามันคึงได้เสร็จบางทีเราเล่นเทคนิคโยกหลังมันก็จะไม่เพี้ยนมันจะตรงอยู่ในคีย์ G มา A โอ้ครับคนนึกว่าเราหูแม่นเปล่ามันติดพื้นพอดีตัวโน้ตที่เราตั้งเอาไว้ครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคนะครับผมเป็นเทคนิคว่าเรื่องของเทมโมโลที่พูดถึงเนี่ยคือเทมโมโล6เสานะครับผมนะ6เสามันมีเทมโมโลแบบ2เสาก็มี2เสาก็มีแล้วก็บอดี้แบบเนี้ยมันค่อนข้างใช้แรงที่แขนน้อยครับผมว่ามันเป็นคันโยกที่นุ่มมากเวลาโยกเนี่ยรู้สึกนุ่มแต่ถ้าเป็นฟอยล์โรดอะไรเนี่ยมันจะมีแรงต้องใช้ออกแรงเยอะกว่าคนดื้ออ๋อครับผมนะครับพี่หมูลักษณะเป็นเทมโมโลนั่นแหละแบบนี้เนี่ยโอกาสเพี้ยนเมื่อเทียบกับฟอยล์โรดเนี่ยเพี้ยนน้อยกว่าไม่ฮะฟอยล์โรดเพี้ยนน้อยกว่าอยู่แล้วเอ้าจริงเหรอไอพวกนี้มันอยู่ที่หลายปัจจัยคือนัดแล้วก็ลูกบิดเดี๋ยวนี้ก็ถึงมีลูกบิดล็อกครับแล้วก็นัดโรลเลอร์แล้วก็มุมของสายเนี่ย
ครับสังเกตว่าเฟนเดอร์จะได้เปรียบยังไงหรือเปล่าครับมันวิ่งออกจากไปเจอนัดแล้วมันก็กระดกลงนิดนึงครับมันทำให้แบบหัวมุมมันไม่เยอะโอ้มันทำให้แบบเหมือนเราไปดึงเชือกผ่านหัวมุมก็ดึงยากนะถ้าดึงตรงๆก็เหมือนชักกระเยอะไงทีนี้หัวกีตาร์บางรุ่นเนี่ยถ้าหัวอย่างนี้เสร็จจะเล่นแบบเทมโปแบบนี้ก็เอาไม่อยู่นะครับต่อให้มีนัดโรลเลอร์บางทีเพราะมันเอียงลงมาสายมันวิ่งแล้วก็เอียงตามลูกบิดมาครับพวกนี้เอาไปล็อกเอาไปล็อกซะถึงจะไม่ปวดหัวครับผมเนี่ยแต่เฟนเดอร์เราจะรู้หรือกีตาร์สมัยใหม่ที่เล่นเทมโปแบบเนี้ยก็จะตั้งแบบสายวิ่งมาเสร็จเอียงลงนิดครับมันทำให้ไม่โดนเสียดสีโอ้ในประสบการณ์ของพี่หมูเนี่ยพี่หมูบอกว่าเทมโปเนี่ยบิดแบบเทมโปเนี่ยจะเพี้ยนน้อยกว่าเจ้าตัวไฟโรดไม่เพี้ยนเยอะกว่าเพี้ยนเยอะกว่าขออภัยเพี้ยนเยอะกว่าใช่ๆถ้าเรารู้วิธีแล้วมันก็จะน้อยลงโอ้มีแต่ถ้าบอกว่ามันมีเพี้ยนมั้ยมีโอ้ครับๆคืออันดับการป้องกันสมัยนี้ก็จะดีขึ้นก็คือ1ลูกบิดล็อกครับนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่คือเป็นเทคนิคส่วนตัวนะแต่ทุกท่านต้องแบบต้องปราบมันอยู่ก่อนนะในมุมมองของผมเองผมก็มองว่าเฮ้ยไฟโรดมันต้องเพี้ยนมากกว่าแต่ว่าพี่หมูในมุมมองของพี่หมูว่าไฟโรดเพี้ยนน้อยกว่าต้องเอาอยู่ไหนเนี่ยไฟโรดเพี้ยนน้อยกว่าไฟโรดเหมือนเราติดอยู่ในห้องขังไปไหนไม่ได้ อันนี้ยังนั่งอยู่ในห้องสอบสวนอยู่ อาจจะหนีก็ได้เพราะว่าอย่างที่พี่หมูพูดตะกี้บอกว่ามันมีการพาดผ่านของสายคอนพาดนู่นนั่นนี่ไอ้นู่นบางทีไอ้สตริงทีที่ใช้งับสาย1 2ก็มีส่วนมันลื่นไม่พอเพราะฉะนั้นคนเล่นคันโยแบบเนี้ยพอตั้งสายตรงเสร็จก็ควรจะเขย่าครับแล้วตั้งใหม่วนสัก 3-4 รอบไปมาครับแล้วเวลาเราดันสายเนี่ยครับมันจะมีการมาค้างไม่มากก็น้อยอ่ะครับมือต้าสมัยก่อนก็ถึงแต่แล้วถึงไปจับคันโยคึงครับเขาไม่อยากให้มันเขย่าด้วยคันโยหรอกบางทีเขาเขย่ามือก็ได้แต่เขาทำให้มันดิ้นหลุดจากที่มันโดนขังไว้ไงครับนี่คุยถึงเทมโปโรเยอะแล้วทีนี้มาฟอยล์โรดพี่หมูฟอยล์โรดเนี่ยเหตุผลที่เขาสร้างฟอยล์โรดขึ้นมาเพื่ออะไรครับพี่หมูฟอยล์โรดก็คือกันเพี้ยนนั่นแหละให้น้อยที่สุดคือมันโดนล็อกอยู่ตรงนี้เลยครับไม่ได้ผ่านจุดไหนเลยสายพุ่งขึ้นมาตรงนี้สายพอจะผ่านไปตรงลูกบิดก็ล็อกให้มันอยู่ตรงนี้เขาสร้างมาเพื่อให้เล่นได้หลากหลายขึ้นเล่นได้หลากหลายขึ้นแบบหลายๆคนชอบแบบโยกให้เยอะขึ้นหลังก็ได้หน้าก็ได้ครับได้เป็น2เสียงอ๋อก็อย่างเงี้ยคือเขาสร้างมาเพื่อชดเชยเจ้าตัวเทมโปโรใช่ไหมเทมโปโรมันโยกนิดเดียวใช่ไหมใช่ใช่เจ้าตัวฟอยล์โรดมาเนี่ยมันจะมีแกนหลังเยอะขึ้นใช่เพื่อให้สามารถโยกได้ถึง2เสียง2เสียงถึงอะไรเงี้ยมันจะโดนล็อกไปแล้วเสียงมันจะเพี้ยนค่อนข้างน้อยครับน้อยกว่าพวกนั้นเยอะเอาเลยฮะโอ้เพราะว่ามันมีตัวอย่าบอกว่าไม่เพี้ยนนะมันจะมีนิดมีหน่อยไม่นั้นมือกีตาร์ของนอกพอเล่นเสร็จเพลงนึงโยนเลยละคือโยนไปตั้งไงมีนิดมีหน่อยแต่มันน้อยหูคนบางทีอาจจะไม่รู้แต่อย่างเงี้ยอย่างเทมโปโรแบบรุ่นแท้ๆอย่างเงี้ยบางทีมันก็อาศัยอย่างบอกว่าการใส่สายที่ต้องเก่งบางคนอาจจะมัดเป็นผูกบางคนอาจจะใส่รอบน้อยมันแล้วแต่เทคนิคแล้วก็เราต้องรู้ใจกีตาร์ตัวนั้นด้วยนะครับผมว่าใส่แบบนี้กับไอ้ตัวเนี้ยมันได้ใส่แบบนี้กับแบบอื่นไม่ได้มันเพี้ยนอะไรเงี้ยเหตุผลที่ฟอยล์โรดเนี่ยเขาต้องมีล็อกนัดเนี่ยนี่คือเหตุผลใช่ไหมพี่หมูนี่คือเหตุผลว่าเพราะว่ามันมีการโยกของเยอะมากขึ้นคนที่เล่นเยอะๆสมัยก่อนก็สมมติแวร์เล่นดูเขาเล่นเนี่ยปี๊ปาดปี๊ปาดแต่เขาก็มีบางตัวที่เขาไม่ได้ล็อกหัวเนี่ยนะผมก็เห็นในคอนเสิร์ตแบบเก่าๆของเขาอะแต่แสดงว่าเขาต้องมีทำอะไรเกี่ยวกับลูกบิดใส่สายเก่งเป็นลูกบิดล็อกสายไม่ใช่ใส่สายสมัยก่อนจะไม่มีลูกบิดล็อกสายใส่สายเก่งแล้วก็คอกีตาร์คอกีตาร์ที่เขาเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เอียงงี้ค่อนข้างจะตรงสายตรงไปที่ลูกบิดมันก็เลยไม่มีการเลี้ยวซ้ายล่องลู่ล่องทางอ่ะไปกลับมันอ๋อสายมันวิ่งได้สะดวกวิ่งได้สะดวกเจ้าตัวนัดนั่นแหละครับผมนะใช่ใช่เขาก็จะมีเรื่องของการใช้เป็นนัดกระดูกนะนัดกระดูกหรือไม่ก็เป็นพวกกาไฟเพราะว่ามันมีการแบบว่าเวลาถ้าเสียดสีไปปุ๊บมันก็จะลื่นหน่อยสมัยก่อนก็สารพัดเดี๋ยวนี้ก็สารพัดครับนะฮะเพราะว่าแต่พอผมมาใช้จริงๆแล้วนัดอะไรก็ได้ขอให้ลูกบิดมันออกอยู่อ๋อครับ
นะฮะจริงๆนัดมันมีหลากหลายมากเลยมีทั้งลอนเลอร์นะลอนเลอร์นัดมีทั้งแบบที่เป็นแบบทองเหลืองเป็นนิกเกิลเป็นกระดูกพลาสติกไอ้พวกวันนี้มันมีผลกับเสียงเฉพาะคนที่จับคอร์ดเล่นสายเปิดแถวนี้เท่านั้นแต่พอเราไปเล่นอะไรสารพัดแถวนี้มันก็อยู่ในเฟรมมันไม่ได้ผ่านนัดทองเหลืองทองอะไรทั้งหลายครับเพียงว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณต้องทำให้มันไปมาสะดวกนะขอวีซ่าผ่านขอไม่ผ่านก็โดนตรวจอยู่นั่นแหละเพี้ยนครับอ๋อมันยังมีผลเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสายอย่างหลายๆคลิปที่ผมมาเล่นครับใช้กีตาร์ชาร์กที่มันไม่มีตัวล็อกนัดครับแต่มันก็คือมีลูกบิดที่ดีก็จบโยกไปโยกมาก็เพี้ยนน้อยมากเราต้องใช้คำว่าเพี้ยนน้อยมากคือจุดเท่าไหร่จะเห็นจากหลายๆคลิปนะครับผมพี่หมูก็ใช้โยกแบบเทมโบโลที่ว่ามีคลิปที่พี่หมูเล่นแบบอธิบายแล้วก็เปิดไปให้ทุกท่านแต่อย่าลืมลองใส่ใจเรื่องการใส่สายก่อนครับใส่ให้มันถูกต้องครับบางทีก็ใส่รอบน้อยอย่างที่บอกแล้วก็หัดมัดมันเหมือนมัดก๋วยเตี๋ยวเลยนะบางคนก็ได้มาหลายสูตรก็คืออย่าให้เยอะเกินใช่ไหมพี่หมูอย่าให้เยอะเกินครับผมอ้าวทีนี้มาสรุปคลิปพี่หมูครับเทมโบโลนะเทมโบโลลักษณะแบบนี้กับฟอยล์โรดนะครับผมนะในความคิดของพี่หมูเนี่ยพี่หมูน่าจะให้แบบไหนที่แบบว่าน่าเล่นมากกว่ากันถ้าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็มีเหตุชุลหุกอาทิเช่นไม่ใช่คอนเสิร์ตของเราบางทีคอนเสิร์ตซึ่งแบบว่าเป็นวงที่3ครับผมก็จะใช้ฟอยล์โรดแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตของเราโดยตรงเรามีเวลาเตรียมตัวก็จะเอาพวกนี้ไปวางสลับกันอย่าลืมว่าการเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันต้องมีสายไปบ้างล่ะครับถ้าเรามีเด็กวงก็เอาไปหลายตัวเอาไปตั้งเราก็เล่นอยู่ให้เล่นได้หลากหลายใช่แต่ส่วนตัวพอดีติดนิสัยไม่มีเด็กวงก็เลยเอาที่มันชัวร์ๆคือล็อกซะเลยก็วิดไว้ได้เต็มที่ยังเก่งวิ่งมากดเครื่องตั้งสายระหว่างที่พี่นักร้องพูดอะไรอยู่แล้วก็แป๊บนึงแต่ถ้าเจออย่างนี้มันอาจสายนู้นสายนี้ไปเยอะบางทีอุ้ยอุ้ยล้างกันไปล้างกันมาใช้เวลานานแล้วพี่หมูไม่เจอปัญหาหรือว่าฟอยล์โรดเนี่ยมันใส่สายลำบากเกิดแบบสายขาดกลางคันเนี่ยทำไงพี่หมูแก้ไงหรือมีกีตาร์สำรองอยู่แล้วจริงๆถ้าไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่มีสำรองต้องมีสำรองแต่ถ้าสายขาดนักร้องก็พูดไปแต่ผมชินในการเปลี่ยนสายคือฟอยล์โรดมีหลังอย่างเราเปลี่ยนไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยสายมันขาดปุ๊บคุณไม่ต้องไปดึงสายใหม่ทั้งหมดอ่ะครับคุณคลายล็อกตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เขาเรียกคลายลูกบิดอะให้สายมันกลับมาอยู่ตรงเนี้ยที่มันขาดมันจะขาดตรงตูดอ๋อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วเราก็คลายน็อตที่กดไปยังไม่แย่ต้องเอาของเก่าออกก่อนอ๋อเคยแล้วรีบแย่ปุ๊บไอ้มันแหลมมันโผล่เล่นโอ้โหทิ่มมือเละเลยครับผมครับผมเอาสายตรงหัวที่ขาดออกแล้วอันเนี้ยสวนจิ้มลงไปแล้วก็ล็อกซะขึ้นไปมันจะใช้การเข้าที่ของมันเนี่ยน้อยกว่าที่ไปนั่งใส่สายใหม่เอาสายใหม่มาลงเลยไปหมุนตัดสายตรงนี้อ๋อมันหลายขั้นตอนมันทำให้สายอื่นมันผ่านเพี้ยนไปด้วยอ๋อครับบางทีพอเราแทนเนี่ยเราปลดตรงนี้แล้วเราผ่อนตรงนี้มาอ๋อจิ้มล็อกเฮ้ยขึ้นสายไว้ล็อกเฉพาะตรงนี้อันเดียวอันนั้นคือเทคนิคพี่โบแล้วก็ลิฟต์ตั้งใหม่พอตั้งใหม่เสร็จมันก็จะไม่หนีมากครับไม่งั้นแล้วถ้าเปลี่ยนสายใหม่แล้ววุ่นอ๋อครับผมเนี่ยแสดงว่าพี่หมูเอาอยู่นะคันโยกฟอยล์โรดซึ่งแบบหลายๆคนนะยากมากนะครับผมนะตัวผมเองเวลาซ่อมเวลาอะไรเงี้ยเซตอัพอะไรต่างๆพวกนี้ก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันสำหรับฟอยล์โรดการเอาอยู่แบบนี้แบบเราชีวิตต้องสู้ไงอยู่คนเดียวครับผมนะต้องฝึกด้วยนะครับผมฝึกตั้งสายฝึกเซตอัพด้วยนะหลายๆคนคือเป็นนักดนตรีอย่างเดียวคือคำว่าเป็นนักดนตรีอย่างเดียวแล้วเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตจริงๆปุ๊บมีแต่เด็กวงปรากฏว่าเจอกับตัวเองที่ไม่มีเด็กวงตายใช่ไหมครับพี่หมูครับผมนะครับแล้วก็คันโยงผมฟอยล์โรดก็มีแบบว่าบล็อกหลังหรือปล่อยสลักนี่นะฮะอันนี้เป็นเทคนิคของพี่หมูนะครับผมนั่นก็คือทำตัวบล็อกหลังไว้สำหรับใช้งานกับตัวเองนะครับนี่ถือว่าเซฟมากหลายๆคนไม่เข้าใจเป็นตัวบล็อกหลังก็ไปซื้ออุปกรณ์ซื้อนู่นซื้อนี่มาโอ้โหหมดเป็นพันไม่ลองเอามาให้ไปบล็อกด้านหลังเนี่ยขายน็อตได้2ตัวให้ยันตัวคันโยงไว้ครับแล้วก็ดึงสปริงให้ตึงแล้วก็เอาเลยน่าขายแล้วก็ที่ผมใช้เพราะว่าบางคอนเสิร์ตเนี่ยอุณหภูมิมันจัดเมืองไทยร้อนครับถ้าเราไปใช้คันโยกอิสระเนี่ยพอไม้คอเคอมันบิดตัวหูคราวนี้ตั้งสายนะน้องๆอาจจะเคยเจอสาย6ได้เสร็จสาย1ไปสาย1สายได้เสร็จสาย6ไปครับก็พอมันบล็อกหลังมันก็เหมือนกีตาร์ฟิกบิดอยู่แล้วตั้งมันตรงเสร็จ
โยกโยกดึงดึงเดี๋ยวมันก็จะตรงอยู่มันอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็โยกได้ครับผมนะเสร็จแล้วมันก็ยังค่อนข้างจะกลับมาทำให้เราตั้งสายง่ายแล้วก็เขาเรียกว่าจิตใจผ่องใสในการเล่นไม่งั้นก็ฟุดก็ฟิตจะเฟียดครับผมนะเป็นยังไงบ้างครับผมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนครับผมนะเพราะว่าพี่หมูเนี่ยจากประสบการณ์จริงๆเนี่ยได้แนะนำประสบการณ์จริงๆให้กับน้องๆนะครับผมนะลองไปเลือกๆดูนะครับผมนะครับอันนี้ก็ที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการใช้งานมันนะครับถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันจะมีรายละเอียดเยอะกว่านี้ครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งแบบคร่าวๆอ่ะใช่ใช่ใช่วงกว้างถ้าคุยละเอียดจริงจะมีเลยนะมันต้องทำยังไงกับครับผมนะครับอันนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เพราะว่าพี่หมูเนี่ยประสบการณ์เยอะมากๆแล้วครับผมนะครับผมก็เลยแบบว่าอยากที่จะให้พี่หมูเนี่ยแนะนำประสบการณ์ตรงนี้ให้กับเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆครับผมนะยังไงฝากติดตามนะครับผมนะกดติดตามแล้วก็ตามพี่หมูนะครับผมนะผมจะมีทิ้งใต้คลิปนี้นะครับผมนะสามารถไป follow พี่หมูได้นะครับผมนะใน Facebook นะครับผมนะช่อง YouTube พี่หมูก็มีแล้วมีแต่เราพี่ไม่ค่อยได้ลงจะลงในเพจอ๋อใช่มิสเตอร์พิกอ๋อมิสเตอร์พิกนะครับผมนะพี่หมูมิสเตอร์พิกนะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมจะมีทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ครับผมนะจะมีสามารถในนั้นในนั้นก็จะมีเรื่องราวชีวิตประจำวันชีวิตบนเวทีชีวิตในการทำงานไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นดัดแปลงไอ้นี่ไอ้นั่นครับตอนนี้ก็ทำเสื้ออ๋อมีเสื้ออ๋อนี่มีเสื้อครับผมพี่หมูจะมีผลิตภัณฑ์เยอะนะครับมีเสื้อล้อนแรกก็ออกไปแล้วตอนนี้คือผมจะทำที่คิดว่าทำแค่ร้อยตัวเก็บไว้นี่ล็อตใหม่ใช่ไหมนี่พูดถึงล็อตใหม่ล็อตแรกจะเป็นในนามชื่อหมูขลายอ๋อครับล็อตนี้จะเป็นชื่อวงมิสเตอร์พิกครับบายหมูขลายมีลายเซ็นโอ้สวยงามมากเลยครับผมนะฝากทุกท่านนะครับผมนะติดตามนะไปคุยกับพี่หมูได้เลยครับผมแท็กคุยกันได้เลยนะครับนะยังไงวันนี้ผมตุ้ยมิสิกกับพี่หมูขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่โบครับฮะไม่ได้โอ้ไม่ได้เราตั้งสายวะอ๋อกดตั้งสายวะโอ้วางสนุกกันซะแล้วนะครับผมนะครับโอ้สุดยอดครับพี่โบ